เขาคลอคลุยครวนเสียงเพียงแผ่วผิวชะลอนิ้วพลิ้วผ่านจากมานหมองโปดสะอื้นอ้อยอิงทิ้งทำนองเป็นคำพร้องพริ้งพรายระบายใจโอ้ดอกเอ๋ยเจ้าดอกขจรนกขมิ้นเหลืองอ่อนจะนอนไหนค่ำลงแล้วแนวพนาและฟ้าไกลเจ้านอนได้ทุกเถื่อนท่าไม่อาทรแล้วหวนเสียงเรียงนิ้วขึ้นวิววีดเร่งอดีตดานฝันบรรโลมหลอนทีกระชั้นสั่นกระชากใจจากจรระเรื่อยร่อนเร่มาเป็นอาจินโอ้ใจเอ๋ยอ้างว้างวังเวงนักไร้แหล่งพักหลักพันจะผันผินเพิ่มแต่พิษผิดหวังยังย้ำยินระดาวดิ้นโดยอนาถแทบขาดใจข้าเคยฝันถึงฟ้ากว้างกว่ากว้างฝันถึงปางทับเปลี่ยวเรี่ยวน้ำไหลถึงช่อเอื้องเหลืองระยะคาคบไม้ในแนวไพรนึกเหมือนเป็นเพื่อนเนารู้รสแรงแห่งทุกข์และสุขสิ้นบนแผ่นดินแผ่นเดียวเปลี่ยวและเหงาจิบน้ำใจจนทั่วเจียนมัวเมาไร้ร่มเงารังเรือนและเพื่อนตายเขาเคลียนิ้วเนิบนุ่มเสียงทุ้มพร่าเหมือนหวนหาโหยให้หน้าใจหายเจ้าขมิ้นเหลืองอ่อนนอนเดียวดายจะเหนื่อยนายหนาวน้ำค้างที่กลางดงเสียงฉับชิงริ่งรับขยับเร่งจะพรากเพลงเพื่อนยินสิ้นเสียงส่งเขาเบือนนิ้วผิวแผ่วแล้วราลงเสียงนั้นคงเน้นครางอย่างห่วงใหญ่เจ้าดอกเอ๋ยดอกขจรอาวรทวินนกขมิ้นเหลืองอ่อนจะนอนไหนเขาวางคลุยข่มน้ำตาว้าเหวใจตอบไม่ได้ดอกหนาข้าคนจรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้เป็นรายการพิเศษครับต้อนรับสงกรานต์เราจะทำต่อเนื่องกัน5ตอนโดยใช้ชื่อว่าสงกรานต์ประสานใจวิถีไทยกับคันนายาวภาพและเสียงที่ท่านได้ชมได้ฟังจบไปแล้วนั้นคือบทกวีนกขมิ้นของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์เสียงอ่านบทกวีโดยอาจารย์จำลองวงยี่ประกอบบทเพลงเดี่ยวฟรุตชื่อเพลงนกขมิ้นโดยนัทหารพฤทธพันธ์นักดนตรีคนหนึ่งของวงคันนายาวบทกวีนกขมิ้นนี้อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ได้เขียนขึ้นเมื่อปี2504ในขณะที่อาจารย์ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รวมบทกวีเล่มแรกของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ชื่อคำหยาดซึ่งตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี2512รายการในตอนนี้
จะเป็นรายการที่จะนำเสนอบทกวีจากอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์ในช่วงอดีตนะครับขอเข้าสู่รายการเชิญพบกับอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณชาญวิทย์ครับอาจารย์เขียนตั้งแต่2504นะครับคำหยาดนี้เพิ่งเรียนธรรมศาสตร์ได้2ปีนกขมิ้นครับฮ่าฮ่าก็ตอนนั้นจำได้ว่าตระเวนร่อนเร่ไปนอนบ้านคนนู้นบ้านคนนี้ฮ่าแล้วก็ชอบเพลงนกขมิ้นเพลงไทยนะฮะครับอยากจะเป่าคลุยเพลงนกขมิ้นแต่ไม่มีครูฮ่าก็เขียนกลอนขอเขียนกลอนก่อนแล้วกันแล้วอาจารย์นรัตน์ก็เขียนมาตลอดเลยครับคือเขียนมาก่อนหน้านี้ครับเพียงแต่ว่านกกระมิ้นนี่เป็นเขียนเพราะว่าอยากจะเป่าคลุยนั่นแหละฮะก็เลยเป่าคลุยไม่ได้ก็ขอเขียนเป็นกลอนไว้ก่อนแล้วกันเขาบอกกันว่าบทกวีนกกระมิ้นเนี่ยเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์จากยุคสายลมแสงแดดเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ยังไงครับก็คงเพราะว่าคงเตร่ตระเวนไปเรื่อยๆนะหาที่พักผ่อนนอนหลับบ้านคนนู้นบ้านคนนี้ก็รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวของเราก็มันน่าจะเป็นความโดดเดี่ยวร่วมกันของผู้คนในยุคนั้นด้วยครับคนหนุ่มคนสาวครับยุคสายลมแสงแดดใช่ใช่ยุคต่อมาก็เป็นยุคอะไรนะยุคสายลมแสงแดดนี่จะอยู่ในช่วงปี2500โดยประมาณจนถึงใกล้ๆจะ14ตุลาคม2516แล้วก็มาสู่ยุคแสวงหาใช่ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นความต่อเนื่องกันจะเริ่มด้วยบทกวี2บทของอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์บทแรกหนทางแห่งหอยทากอาจารย์เขียนก่อนเหตุการณ์14ตุลาคม2516และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยรายวันเมื่อ13ตุลาคม2516ก่อนเกิดเหตุการณ์หนึ่งวันครับผมและอีกบทหนึ่งนั้นหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516มาได้1ปีเพียงความเคลื่อนไหวอาจารย์เขียนเมื่อตุลาคม2517ขออาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ได้เริ่มอ่านบทกวีด้วย2บทนี้และจะประกอบด้วยซอของรังสิตจงชาญสิทโธหรือป่องต้นกล้าเชิญครับอาจารย์ครับในหญ้ารกนั้นมีทางเปลี่ยวอ้างว้างไร้คนเดินทากน้อยจึงทาเงินเป็นเงางามวะวามไว้รอว่าสักวันหนึ่งซึ่งตะวันอันอัมภัยจะเกรี้ยวกราดและฟาดไฟประไลย่าลงย่อยยับเมื่อนั้นแหละเงินงามระวีวามจะตามจับเพชรพกายจะฉายวับขับเงินยวงแห่งช่วงทางและทากน้อยจะถมเนื้อเพื่อภาวะแห่งผู้สร้างระเหิดหายละลายร้างอย่างเคยทุกคราวครั้งทางนั้นจึงปรากฏทอดไปจรดที่ใจหวังตราบใดที่ย่ายังก็บังใจที่ไขว่คว้าการเกิดต้องเจ็บปวดการเกิดต้องเจ็บปวดต้องร้าวรวดและทรมาในสายฝนมีสายฟ้าในผาทึบมีถ้ำทองมาเถิดมาทุกข์ยากมาบันบากกับเพื่อนพ้องอย่าหวังเลยรังรองจะเรืองไรในชีพนี้ก้าวแรกที่เราย่างจะสร้างทางในทุกที่ป่าเถื่อนในปัตภียังมีไว้รอให้เดินยังมีไว้รอให้เดินเพียงความเคลื่อนไหวครับชั่วเหี่ยวกระยับปีกกลางเปลวแดดร้อนที่แผดก็ผ่อนเพลาเพราะเวหา
พอใบไม้ไหวพลิกริกๆมาก็รู้ว่าวันนี้มีลมวกเพียงกระเพื่อมเลื่อมรับวับวับไหวก็รู้ว่าน้ำใสใช่กระจกเพียงแววตาคู่นั้นวันสะทกก็รู้ว่าในหัวอกมีหัวใจโซ่ประตูตรึงผูกถูกกระชากเสียงแห่งความทุกข์ยากก็ยิ่งใหญ่สว่างแวบแปลบพร่ามาไรไรก็รู้ได้ว่าทางยังพอมีมือที่กำหมัดชื้นจนชุ่มเหงื่อก็ร้อนเลือดเดือดเนื้อถนัดทนีกระหืดหอบหวบล้มแต่ละทีก็ยังดีที่ได้สู้ได้รู้รสนิ้วกระดิกกระเดี้ยได้พอให้เห็นเรี่ยวแรงที่แฝงเร้นก็ปรากฏยอดหญ้าแยงหินแยกหยัดระชดเกียรติยศแห่งหญ้าก็ระยับ40ปีเปล่าโล่งตลอดย่าน40ล้านไม่เคยขยื่นขยับดินเป็นทรายไม้เป็นหินจนหักพับดับและหลับตลอดท่วนทั้งตาใจนกอยู่ฟ้านกหากไม่เห็นฟ้าปลาอยู่น้ำย่อมปลาเห็นน้ำไม่ไส้เดือนไม่เห็นดินว่าฉันใดหนอนย่อมไร้ดวงตารู้อาจมฉันนั้นความเปื่อยเน่าเป็นของแน่ย่อมเกิดแก่ความนิ่งทุกสิ่งสมแต่วันหนึ่งความเน่าในเปลือกตมก็ผุดพรายให้ชมซึ่งดอกบัวและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความงดความงามใช่ความชั่วมันอาจคุณอาจข้นอาจหม่นมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวจะเป็นตนพอเสียงร่ำรัวกลองประกาศกล้าก็รู้ว่าวันพระมาอีกหนพอปืนเปรี้ยงแปลบไปในมณฑลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยท่านนายกครับสองบทที่อาจารย์ได้อ่านมานี่ห่างกัน1ปีแต่ช่วงกลางของสองบทนี้คือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก14ตุลาครับความรู้สึกนึกคิดของอาจารย์ในช่วงนั้นความคิดทางการเมืองคือยังไงบ้างครับที่มาของบทกวี2บทนี้ที่คุยกันเรื่องบทกวีนกขมิ้นครับผมก็มานึกย้อนว่าเออจริงเป็นยุคที่เราโดดเดี่ยวไม่ใช่เฉพาะตัวเราครับความหวังของคนสังคมไทยทั้งหมดโดดเดี่ยวตัวใครตัวมันแต่เหตุการณ์14ตุลาที่เกิดขึ้นจากพลังของนิสิตนักศึกษาประชาชนและนักเรียนเนี่ยมันทำให้เราตื่นขึ้นมารู้สึกเราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมีอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นและ14ตุลาเนี่ยดูจะเป็นคำตอบแต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ความเคลื่อนไหวเท่านั้นเองที่ผมบอกแล้วก็มันช้ามากหอยทากที่มันเดินใช่ไหมที่ผมใช้คำว่าหนทางแห่งหอยทากเนี่ยผมเคยไปแหวกดูในดงชะพลูนะเห็นเป็นทางสีเงินสวยมากเลยแวกไปดูหนทากหอยทากมันยังเดินอยู่เลยยังไม่แน่เชื่อว่ามันเดินมาตั้งนานแล้วได้ทางนิดเดียวเป็นความอดทนแต่มันเป็นสีเงินงามมากถ้าเราไม่แวกดูแสงอาทิตย์ไม่ส่องไปก็จะไม่เห็นก็ทำให้เห็นว่าพลังของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีพลังแล้วก็มีความงดงามแล้วก็มีความหวังอยู่ในนั้นแล้วพอเกิด14ตุลาแน่นอนมันปลุกมันเขย่าผู้คนในสังคมให้ตื่นตัวเราเองก็ตื่นขึ้นด้วยเหมือนกับเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโอ้หนทางมีอีกยาวนานที่เราต้องฟันฝ่าไปทำนองนั้นถ้ามองถึงการตื่นตัวของประชาชนการเคลื่อนไหวของประชาชนประกอบกับเรื่องของกวีอย่างที่อาจารย์นวรัตน์ได้พูดถึงก็ทำให้คิดถึงคำกล่าวของขงจื้อที่พูดไว้ว่ามนุษย์งอกงามได้ด้วยบทกวีมั่นคงด้วยหลักศีลธรรมเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้ด้วยดนตรีครับอาจารย์ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับพันกว่าปีมาแล้วทำให้เราคิดว่าบทกวีหรือถ้อยคำดีๆมันมีศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะบอกว่าคำหนึ่งทำให้เราอบอุ่นไปตลอดฤดูหนาว3เดือนเลยครับเพราะบทกวีนั้นมันประโลมใจเรามันปลอบใจเรามันปลุกใจเราได้
แล้วก็บทกวีมันเป็นอาวุธครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เรามีจิตใจกล้าหาญแล้วก็พัฒนาขึ้นไปสู่ความอะไรความมีรุ่งเรืองทางปัญญาได้นะเพราะบทกวีมันเป็นคำที่เจรนัยผมถือเป็นเพชรของภาษานะเพราะมันเจรนัยความคิดความเจรนัยจิตวิญญาณของคนให้มันเปล่งประกายออกมาได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความงอกงามทางปัญญาของคนครับนะสังคมที่ดีมันก็จะเป็นช่วยเป็นศีลธรรมช่วยทำให้สังคมตั้งมั่นอยู่ได้ทำให้เรารู้สึกมั่นคงได้ด้วยพร้อมกันนั้นดนตรีซึ่งปราศจากภาษานะมีภาษาเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเนี่ยมันทำให้มนุษย์ผสานกันระหว่างปัญญากับธรรมชาติทำให้เรารู้สึกว่าเติมเต็มของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ครับถ้อยคำนี้ดีมากครับของคงจื้อครับช่วง14ตุลาคม2516ก่อน6ตุลาคม2519บทกวีก็ได้ปรากฏในรูปของบทเพลงดนตรีบทกวีของอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็ประกอบหลายเพลงของวงดนตรีต้นกล้าในยุคนั้นทำให้ได้รับรู้กันกว้างขวางมากแม้ว่าการสร้างสรรค์ดีๆถูกทำลายถูกหยุดยั้งไประยะหนึ่งด้วยเหตุการณ์ทารุณโหดร้ายเมื่อ6ตุลาคม2519แต่อาจารย์นวรัตน์ก็ยังเขียนบทกวีที่ต่อเนื่องมาบทกวีในช่วง2522ถึง2524ย้อนกลับไปพิจารณาแล้วก็ยังสอดคล้องกับปัญหาของทุกวันนี้อาจารย์ได้เขียนคนกล้าของแม่และก็ธงแห่งอหิงสาคนกล้าของแม่เมื่อปี2522และธงแห่งอหิงสาเมื่อ2524ย้อนถึงในยุคสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นยุคที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเป็นความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งของสังคมเพราะมันยังไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นนออ่อนแรกๆของความคิดว่าสังคมจะต้องดีกว่านี้ถ้าเราช่วยกันถ้าเราเป็นพลังร่วมกันแล้วก็เมื่อรวมตัวกันทำงานศิลปะเนี่ยผมงานศิลปะที่เป็นอาวุธที่แหลมคมมากของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพราะมันพุ่งตรงเข้าไปที่หัวใจของคนบทกวีนี่เป็นอาวุธที่ดีมากดนตรีก็เช่นกันเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้พูดตรงๆแต่มันเข้าไปในหัวใจของคนได้มันไปเขย่าใจคนได้เพราะฉะนั้นสิ่งงานศิลปะนี่เป็นอาวุธของการเคลื่อนไหวของสังคมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันชัดเจนเหตุการณ์สถานการณ์มันชัดเจนมีทั้งฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาปะทะก่อความรุนแรงซึ่งมันดูจะไม่ต่างอะไรกับปัจจุบันนี้เลยก็แสดงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความเคลื่อนไหวทุกวันนี้มันก็เป็นความเคลื่อนไหวแต่มันไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ในวงจรเดิมๆแต่มันกำลังเคลื่อนขึ้นไปสู่วงจรที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นครับเหมือนกับเกลียวสว่านซึ่งเหมือนจะกลับมาแต่ว่าคนละมันเป็นทำนองนั้นเหมือนปล้องฉนัยเจดีย์มันเวียนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ช่วงนี้อยากจะขออาจารย์นวรัตน์ได้ช่วยอ่านบทกวีคนกล้าของแม่และธงแห่งอหิงสาท่านผู้ชมครับในสองบทกวีนี้จะประกอบดนตรีฟลุตจากนัทหานพนิชพันธ์เชิญรับชมครับฉันเคยถามแม่ว่าผู้กล้าเป็นอย่างไรแม่บอกว่าใครๆก็อาจกล้าเพียงความกล้าอย่างเดียวนั้นธรรมดาคนชั่วช้าก็กล้าชั่วกล้าเป็นโจรคนโกงก็กล้าโกงกล้ากดขี่คนไม่ดีก็กล้าเล่นกล้าเต้นโขนแต่คนที่กล้ายืนหยัดและอ่อนโยนกล้าตะโกนกล้ากระซิบถึงสัจธรรม
คนกล้าอย่างนี้ถึงจะมีก็ไม่มากเป็นคนที่หาได้ยากในยุคอันตกต่ำในยุคที่มีแต่คนเลวเลวเลวระยำก็มีแต่คนกล้าที่จะทำกรรมเลวๆในที่สุดความชั่วก็จะเชิดเป็นวีรกรรมสัจธรรมถูกผลักให้ตกเหวแต่ว่าไฟนั้นต้องฟื้นขึ้นเรืองเปลวเป็นเด็กใช่ต้องอุ้มติดเอวตลอดเวลาความกล้าที่จะท้าเถื่อนอธรรมความกล้าที่จะย่ำขวากหนามหนาความกล้าที่จะยืนหยัดสัจวาจาคือความกล้าที่เราผองหากต้องการฉันถามแม่ว่าความกล้าเช่นนี้มีฉะไหนหรือมีใครสมควรคู่คำว่าผู้กล้าหาญแม่บอกว่าย่อมมีมานานนับนานเป็นคนละด้านกับความขลาดเขลาเบาความเมื่อความเลวความร้ายกลายเป็นความถูกและเมื่อลูกของแม่ถูกเหยียดหยามในท่ามกลางเสียงตะโกนก่นประณามมีแวววามอันคมวับเจิดจับตาแม่มองเห็นความกล้าที่ปรากฏความแข็งแกร่งความทรหดแห่งหินผามือที่สัมผัสกับมือแม่เสมอมาคือความกล้าของลูกทุกคนลูกทุกคนบทต่อไปธงแห่งอหิงสาใครจักอาจตัดกระแสแห่งสัจธรรมใครจักอาจตัดกระแสแห่งสัจธรรมใครจักตัดสายน้ำมิให้ไหลสายทานสัจธรรมนี้ทอดไกลใครเล่าใครจักหารกั้นทานสัจธรรมกี่เม็ดกรวดเม็ดทรายที่ไกลแกร่งด้วยแรงแห่งมิ่งมหาวารีร่ำกี่ก้าวแล้วทางนี้ที่ย่ำจากรกเรื้อจนเรืองรำอยู่รางรางกี่น้ำตากี่เลือดที่เหือดแห้งกี่เรี่ยวแรงโลดล้าและกี่ร่างล้มแล้วลุกแล้วล้มทอดถมทางให้เพื่อนย่างยืนหยัดชูสัตยาที่ได้ความไม่ถูกต้องเข้าครองอยู่ที่นั้นการต่อสู้ต้องกาดกล้าร้อยสนามพันสนามสามศาตราชูธงแห่งอหิงสาเข้าสัพยุตจึงได้เลือดได้น้ำตามาทาธงคลุกฝุ่นผงคลีดินไม่สิ้นสุดทั้งศาสตร์ร้ายป้ายสีแทบเท่าสุดยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งผุดยิ่งผ่องพลิ้วพายุหยาบเท่าหยาบไม่ยับย่อยและลมลอยโลดเริงไม่เหลิงลิ่วกลางคำด่าก็ไม่ด่วนไปป่วนปลิวกลางคำชมก็ไม่ฉิวไปลิ่วลอยนี่คือธงแห่งอหิงสานี่คือธงแห่งอหิงสาจะกี่ครากี่ครั้งไม่เคยถอยมือต่อมือผลัดมือถือทยอยเบิกรำบานผลานพร่อยถอยทมินมาเถิดมาชูธงของผู้ทุกข์ที่ราบล้มก็จงลุกขึ้นทุกถิ่นที่หลับอยู่ก็จงตื่นขึ้นมายินบทเพลงของแผ่นดินอมันไตใครจักอาจตัดกระแสแห่งสัจธรรมใครจักอาจตัดกระแสแห่งสัจธรรมใครจักตัดสายน้ำมิให้ไหลสายทานสัจธรรมนี้ทอดไกลใครเล่าใครจักหารกั้นทานสัจธรรมอาจารย์นวรัตน์ครับใครๆก็รู้ว่าสังคมไทยเนี่ยมีความผูกพันกับบทกวีมายาวนานเราเรียนหนังสือเราก็ซึมซับแต่ยุคสมัยหลังๆดูจะจางหายไปหรือยังไงครับฐานะของบทกวีณวันนี้ในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงผมว่าบทกวีไม่ได้จางหายไปเพียงแต่ว่าการนำเสนอหรือบทบาท
นั้นไม่ได้ถูกทำให้ปรากฏชัดเจนเราจะดูเห็นท้ายรถบรรทุกใช่ไหมฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ลิขิตตามกำแพงคำที่คล้องจองทั้งนั้นแหละนั่นแหละคือบทกวีเพราะว่าบทกวีก็คือคำที่มันอะไรมันจำได้ง่ายแล้วก็มีสาระมันโดนใจคนว่างั้นเถอะแล้วบทกวีเนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจารึกเป็นตัวอักษรครับเป็นบทลำนำที่บทเต้นท่องจำกันมาแล้วก็เมื่อเป็นวรรณคดีวรรณคดีทั้งหลายก็โบราณก็จะแต่งเป็นบทกวีเพราะอำนาจของคำคล้องจองมันทำให้จำได้ง่ายครับแล้วการบทกวีมันก็จะปรากฏขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยยิ่งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของบ้านเมืองที่มันเป็นไปอย่างเร่าร้อนรุนแรงก็มีความขัดแย้งกันสูงเนี่ยบทกวีก็จะมีปรากฏบทบาทมากขึ้นการศึกษาตุนหรือไม่ค่อยหนุนกับเรื่องบทกวีอาจารย์เรื่องการศึกษานี่ผมว่าจำเป็นมากครับเพราะเวลานี้การศึกษาของเราล้มเหลวหลายอย่างเพราะเอาคะแนนมาเป็นตัวตัดสินผมว่านั่นเป็นการวัดประเมินแบบตามแบบแผนแต่เรื่องของบทกวีเรื่องของศิลปะนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีคะแนนนะ แต่ก่อนผมท่องบทอักขยานนี่ไม่ต้องมีคะแนนเลยก่อนโรงเรียนจะเลิกเลยนะ ท่องกันทั้งชั้นเลยทั้งโรงเรียนเสียงระเบงเซ็งแซ่นะ ผมว่าเป็นเสน่ห์ของโรงเรียนนะ แล้วก็เป็นเสน่ห์ของชุมชน เพราะว่าชุมชนก็รู้ว่าลูกหลานของตัวของเรากำลังจะกลับบ้านแล้วเย็นแล้วเริ่มที่จะหุงข้าวหุงปลาอะไรกันแล้วมันเป็นสัญญาณของชุมชนอย่างหนึ่งบทกวีครับอาจารย์นวรัตน์ครับอย่างที่เราได้ตั้งใจกันไว้ที่ทำเป็นรายการพิเศษครั้งหน้าจะขอบทกวีอาจารย์ที่ได้อ่านในยุคสมัยหลังจากเกือบ10ปีนี้จนถึงปัจจุบันอาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งเพื่อเชิญชวนท่านผู้ชมได้ติดตามต่ อทั้งดนตรีและบทกวีนั้นที่ผมพูดย้ำอยู่เสมอว่ามันเป็นอาวุธของประชาชน เมื่อยามที่บ้านเมืองสงบมันก็มาช่วยปลอบประโลมใจให้กับผู้คนเมื่อยามที่บ้านเมืองต้องการคนกล้าเพื่อต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมบทกวีก็จะปลุกใจคนขึ้นมาได้จะสังเกตเห็นว่าบทกวีที่ผมเขียนและผ่านมาเนี่ยมันผ่านยุคสมัยอย่างนั้นมาด้วยครับจากนกขมิ้นมาจนถึงเพียงความเคลื่อนไหวหรือมาจนถึงจะพูดกันต่อไปเรื่องการต่อสู้จนถึงวันนี้ผมคิดบทกวีมีบทบาทมาตลอดครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะได้รับความเอาใจใส่น้อยไปเลยก็มันไม่ปรากฏชัดเจนเท่าที่ควรเท่านั้นเองครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพิเศษอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปนะครับเราตั้งชื่อ5ตอนนี้ว่าสงกรานต์ประสานใจวิถีไทยกับคันนายาวตอนที่จบลงไปนี้เราตั้งชื่อว่าผ่านช่วงแสวงหาถึงประชาจะชิงชัยติดตามตอนที่2นะครับจากทุนสามานถึงปรากฏการมวลมหาประชาชน